ระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าพระอนุชาสอบปัญญาเป็นทั้งหลานตัวและจะเป็นหลานเขยการจะอาสาทำศึกให้แปลนั้นเหมือนกับดับร้อนให้เมืองญาติก็คงจะชนะพวกมวลยินได้ไม่ยากเหมือนศึกตองอู่เมื่อคนก่อนข้าพเจ้าเห็นใจพระเจ้าลุงยิ่งนักข้าพเจ้าปรารถนาที่จะปรารถนาที่จะช่วยพระเจ้าลุงโดยไม่เห็นแก่การเหนื่อยยากแต่เวลานี้ข้าพเจ้าไม่สมประกอบหายสนิทเมื่อใดจะรับใช้พระเจ้าลุงอย่างเต็มที่พระเจ้าลุงประสงค์ประการใดข้าพเจ้าจะถวายชีวิตยอมเป็นผีเฝ้าเมืองแปรนี่ไขลูเมื่อไหร่จะบอกวิธีได้ตัวกุสุมาสักทีเราร้อนใจจนท่วมหัวอกตายอยู่แล้วข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องยอมเจรจากับพวกโมนยินเพื่อแลกตัวตระแม่กุสุมาในท่านบอกข้าว่าเราไม่ควรปะทะพวกโมนยินเราไม่มีทางสู้มันได้แต่ข้าพเจ้ากับโสหันพวาเคยเป็นมิตรกันเมื่อนานมาแล้วคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโดยที่ไม่ต้องเสียตระแม่กุสุมาท่านไถลูเขาไม่เข้าใจแผนการท่านสำหรับพระอนุชาที่ชุบเลี้ยงข้าพเจ้ามาชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเสียได้เลยที่จะตอบแทนบุญคุณของพระองมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระเจ้าป้าเสด็จมาเยี่ยมหลานถึงพระตำหนักอันคนของหลานก็ได้สละชีวิตให้แก่แปรแล้วเหลือก็แต่หลานหากหายดีก็ยินดีสละชีพให้แก่แปรเช่นกันจะน้อยใจก็ยามนี้น้ำใจน้องกุสุมา
มาดูใจสักนิดก็ไม่มีข้าพเจ้าต่อสู้กับพวกตองอูจนเกือบสิ้นชื่อชาวแปลไม่เห็นความดีที่ไอ้เจ็ดแดงพระเจ้าลุงกับยกพระธิดาทั้งที่มันไม่มีชาติตระกูลไม่สมยศเลือดขัตติยะเลยสักนิดแต่พระเจ้าอยู่หัวและป้านี้ก็สังเวชใจยิ่งนักที่ต้องยกลูกสาวให้มันเทตยาข้าพเจ้าได้เห็นความประพฤติต่อไอ้เจเด็ดมันหมดแล้วไม่เห็นเป็นมงคลแก่สเวตฉัตรของสาวดีเลยสักนิดพระเจ้าป้าลองตรองดูอันไม้หมกอยู่ใต้คนข้ามหากเอามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปข้าพเจ้าก็ยินดีกราบไหว้แต่หากเป็นทองคำเนื้อแท้แล้วมาหลอมเป็นรูปอัปมงคลจะให้ข้าพเจ้ากราบไหว้คงไม่ได้ข้าพเจ้าก็เพียงแต่อยากจะกราบทูลพระเจ้าป้าให้ทราบว่าข้าพเจ้ารักน้องกุสุมายิ่งชีวิตไผ่ลูองครักษ์ของพระอนุชาแห่งหงสาวดีเปิดประตูรับข้าด้วยเปิดประตูรับท่านไผ่ลูเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารอดกลับมาได้ก็เพราะพวกมันเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนแปลและเคยรู้จักกันมาก่อนพวกมันให้มากราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าในคืนวันพรุ่งนี้พวกมันจะยกทัพใหญ่บุกเข้ายึดเมืองขอให้พระองค์โปรดรักษากำแพงเมืองให้มั่นคงเจ้าลุงให้ข้าพเจ้ามารับพระเจ้าป้าแล้วก็น้องกุสุมาหนีไปไปเถอะลูกไปไม่ไปไปเร็วไปให้สุดแผ่นดินแผ่นฟ้า